ปีที่แล้วไม่ได้จัดด้วยนะปีแล้วนี่มีโควิดไม่ได้จัดแล้วก็มันอั้นไงอั้นมาจัดปีนี้นะปีนี้ตอนทำไปทำมาตอนแรกเกือบไม่ได้จัดเหมือนกันว่าช่วงหลังๆของเรามีปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายแต่ว่านักกีฬาเขาบับเบิลมาจากอเมริกาจากสิงคโปร์จากเนี้ยก็แข่งกันได้ไม่เคยมีคนไทยได้แชมป์แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยหรือว่าตั้งแต่วันแรกเลยก็ว่าได้มันเป็นนักกอล์ฟไทยที่ขึ้นนำตลอดเลยโอ้ทำให้เป็นดูกอล์ฟกันอย่างมีความสุขมากเลยนะสนุกสนานใช่แล้ววันสุดท้ายเนี่ยก่อนเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยคนนำก็คือโปรแพตตี้หรือว่าโปรเหมียวประพังกรพวัฒนกิจซึ่งเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ ANA Inspiration รายการนั้นเนี่ยโปรเหมียวเนี่ยก็นำ3วันรวดเลย 3-4 วันแล้วก็เข้าป้ายเป็นแชมป์เลยรายการนี้ก็นำในวันแรกแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยโปรเหมียวมันเล่นไม่ดีคนที่เล่นดีเนี่ยกลายเป็นคนนี้นะฮะก็คือโปรเมนี่อ๋อเป็นคนนี้แทนโปรเมเอเรียจุฑานุการนะครับแต่ก็ยังเป็นคนไทยแต่ก็ยังเป็นคนไทยจริงๆโปรเมเนี่ยก่อนเริ่มต้นวันสุดท้ายเธอตามโปรเหมียวถึง5กระโปงนะโอ้คือเรียกว่าตามค่อนข้างไกลแล้วก็โอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยต้องบอกว่าน้อยมันก็เป็นข้อดีที่ทำให้เธอเล่นได้แบบไม่มีความกดดันเลยเธอก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆปรากฏว่าวันสุดท้ายฟอร์มฮอตสุดตีไป9อันเดอร์พาร์นะฮะวันเดียวตีไป9อันเดอร์พาร์นะครับก็สรุปสกอร์รวม4วันโปรเมก็เลย22อันเดอร์พาร์266โอ้โหคือโปรเมเนี่ยออกรอบเป็นกวนก่อนกวนสุดท้ายออกในกลุ่มก่อนกวนกลุ่มท้ายอ่ะโปรเมก็เลยจบไปก่อนอ๋อคือโปรเมเนี่ยเล่นก่อนโปรเหมียวโปรเหมียวแล้วก็น้องจีนค่ะก็จบไปแล้วนั่งรอ22อันเดอร์พาร์สวยค่ะทำให้ตอนนั้นน่ะโปเหมียวแคตตี้เนี่ยคือวันสุดท้าย2วันสุดท้ายเธอเล่นไม่ค่อยดีค่ะนะก็ไม่ค่อยได้มีลุ้นอะไรตั้งแต่ช่วงกลางๆหรือช่วงแรกๆแล้วแต่คนที่มีลุ้นเนี่ยก็คือน้องจีนอัธยาติกุลค่ะน้องจีนเนี่ยอายุ18ปีอายุ18ปีเพิ่งลงแข่งรายการนี้เป็นรายการแรกสปอนเซอร์เชิญแข่งไม่ใช่รายการแรกแข่งรายการอาชีพเนี่ยหลายรายการแล้วค่ะแต่ว่ารายการ Honda LPGA รายการระดับโลกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะนะฮะก็คือเธอก็เล่นดีมาตลอดทั้งวันเลยแต่วันสุดท้ายอ่ะหลุม17ค่ะหลุม17มาพลาดออกโบกี้ก่อนเข้าหลุม17เนี่ยน้องอะไรวะน้องจีนน้องจีนเนี่ย สกอร์อยู่ที่22อันเดอร์เท่ากับโปรเมที่จบไปแล้วก่อนเข้าหลุม17นะคือมี18หลุมจ้ะหลุมรองสุดท้ายเนี่ย22อันเดอร์อยู่ค่ะหลุม17น้องจีนมาออกโบกี้ก็เลยสกอร์รวมก็เลยหล่นมาเหลือ21อันเดอร์ตอนนั้นเนี่ยตามโปรเมอยู่1กระโปงนะทำให้การบ้านในหลุมสุดท้ายของน้องจีนเนี่ยต้องเบอร์ดี้สถานเดียวเพื่อที่จะแต้มเท่ากับโปรเม22อันเดอร์แล้วก็แต้มเท่าเนี่ยต้องไปเพย์ออฟกันนะฮะปรากฏว่าพอน้องจีนเล่นจบหลุม17เนี่ยมันมีฝนมันจริงๆฝนก็ไม่ตกอ่ะแต่เขาเรียกว่าประจุไฟฟ้าในอากาศมันเกินค่าที่เขาตั้งเอาไว้คือถ้าเล่นต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรแบบนี้ก็ทำให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเขาประกาศมีบูดนะดังปื๊ดบูดหยุดการแข่งขันไปประมาณ30นาทีค่ะนะหยุดไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียจังหวะเลยน้องจีนกลับมาเล่นหลุม18หลุมเดียวเนี่ยซึ่งเป็นหลุมที่เธอต้องได้เบอร์ดี้หรืออีเกิลเมื่อชนะเนี่ยนะปรากฏว่าเธอได้แค่พาพัดเบอร์ดี้ไม่ลงได้แค่พาก็เลยสกอร์อยู่ที่21อันเดอร์น้องเมย์โรเมย์ก็เลยคว้าแชมป์นะครับก็คือเหมือนกับขับเที่ยวกันระหว่าง3นักกอล์ฟสาวชาวไทยถูกต้อง3คนไทยนี่โอ้โหลุ้นใครก็ได้อะคือคนไทยลุ้นใครก็ได้ใช่สุดท้ายก็เป็นโปรเมนะฮะได้แชมป์เป็นครองก็ได้รับเงินรางวัลไปเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 240,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,500,000 บาทนะฮะรายการเดียวนะ7,500,000นะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนไทยคนแรกเลยนะฮะที่ได้แชมป์ Honda LPGA นะครับน้องเมย์เนี่ยถ้าใครจำกันได้ปี2013เธอเคยผิดหวังคล้ายๆน้องจีนในวันนี้เมื่อวานเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยเธอนำอยู่ 2-3 สโตรกอะในหลุมสุดท้ายอะแต่หลุมสุดท้ายตีเสียแบบเสียกระจายเลยสุดท้ายเสียแชมป์ให้กับปาร์คอินดีในปีนั้นก็ถือว่าเป็นความเจ็บปวดที่เธอแบบเคยได้รับอย่างเงี้ยนะคราวนี้พอได้แชมป์นี่หลังจบเกมเธอร้องไห้เลยนะร้องไห้เลยนะฮะเป็นไทยใครก็ดีใจใช่แข่งมา14ครั้งอ่ะแข่งมา14ครั้งเพิ่งได้แชมป์เป็นครั้งแรกนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ของโปรเมนะฮะ
แต่เป็นแชมป์แรกในรอบเกือบๆ3ปีของเธอแชมป์ LPGA ทัวร์รายการล่าสุดที่เธอได้กรกฎาคมปี2018รายการ Lady Scottish Open นะที่สกอตแลนด์ถ้ากรกฎาคมนี้ก็จะครบ3ปีแล้วเกือบ3ปีนะที่ได้แชมป์มีช่วงที่เธอแบบท้อมากแล้วก็ฟอร์มตกอะไรอย่างเงี้ยมีเธอยอมรับด้วยว่าเคยคิดที่จะเลิกเล่นตอนนั้นระหว่างนั้นนะฮะแต่ว่ากลับมาคว้าแชมป์ได้ก็น่าจะมีความสุขนะครับค่ะหลังเกมนี่เธอก็บอกว่าวันนี้เล่นดีตัวเองเนี่ยเล่นดีแล้วก็พยายามโฟกัสทุกช็อตนะไม่ได้สนใจกับอะไรมากนะครับก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากนะครับเพราะว่าแชมป์เนี่ยคนไทยรอมานานมันแข่งในบ้านเราแล้วไม่เป็นรายการระดับโลกจริงนะคือแข่งในบ้านเราแล้วรอคนไทยได้แชมป์มานานในสุดก็ได้สักทีนะครับขณะที่น้องจีนอัตยาติติกุลนะครับก็ถือว่าเป็นมันน่าเสียดายตรงที่ถ้าน้องจีนได้แชมป์รายการนี้เธอจะได้เขาเรียกว่าทัวร์การ์ดอ่ะทัวร์การ์ดที่จะเล่นใน LPGA ทัวร์ได้ถึง2ปีอ่ะไม่ต้องไปควอลิฟายคือตอนนี้น้องจีนเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาได้รับสปอนเซอร์เชิญเข้ามาแข่งรายการนี้แต่ว่าถ้าเขาได้แชมป์รายการนี้เขาจะได้เล่นใน LPGA ทัวร์อีก2ปีเลยก็คือไม่ต้องไปคัดเลือกอะไรเงี้ยใช่ให้มีคะแนนเข้ามาถึงรอบนี้ได้เลยมันเข้ายากมากนะ LPGA ทัวร์เนี่ยถ้าได้เนี่ยเธอจะได้2ปีเลยแต่ว่ามันไม่ได้เธอก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมโอ้ถ้าใครดูถ่ายทอดสดนี่จะเรียกว่าหลงรักเธอเดินไปมาไหนมาไหนนี่ก็มีแต่คนถามว่าโอ้โหแบบเดินไปเธอยิ้มตลอดเวลาขนาดพัสสุดท้ายไม่ลงเธอยังยิ้มเลยอ่ะเออคือเป็นเด็กแบบสดใสมากเลยฮะก็บอกว่าถึงแม้พัสสุดท้ายมันจะไม่ลงแต่ว่าก็ภูมิใจกับตัวเองเพราะมันทำได้ดีที่สุดแล้วนะมาถึงจุดนี้ก็เหลือเชื่อมากแล้วนะก็คิดว่าคงเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อไปนะครับส่วนแพตตี้ก็สุดท้ายจบที่3ร่วมสกอร์รวมก็20อันเดอร์พาร์นะครับที่3ร่วมก็เท่ากับหลายคนอย่างเอมี่หยางริวโซยอนแล้วก็แองเจอร์หยินนะครับของสกอตแลนด์ของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนโปรไทยคนอื่นๆไปดูกันนิดนึงนะครับที่เล่นดีคนวันสุดท้ายเมื่อวานนั่นคือโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการคนนี้ก็21ปีเองนะฮะแล้วก็วันสุดท้ายทำ9อันเดอร์ด้วยนะสกอร์รวมก็15อันเดอร์นะครับก็จบอันดับ23ร่วมนะครับส่วนโปรโมพี่สาวของโปรเมนะครับก็วันสุดท้ายเก็บเพิ่ม3อันเดอร์สกอร์รวม13อันเดอร์นะครับจบอันดับที่17ร่วมโรแจนวิชานีมีชัยนะครับก็จบอันดับที่43ร่วมนะครับสกอร์รวมก็6อันเดอร์พาร์282นะครับที่43ร่วมนี่เท่ากับโปรแหวนพอนงเพชรล้ำด้วยนะครับโปรจูเนียร์จัสมินสุวรรณปุระนะครับก็สกอร์รวม4อันเดอร์พาร์นะครับจบอันดับที่54ร่วมแล้วก็โปรพราวชเนตตีวรรณแสงนะครับอันนี้อายุ17ปีนะอันนี้ผ่านจากรอบคัดเลือกในบ้านเราเนี่ยได้เล่นรายการนี้นะครับก็วันสุดท้ายเก็บเพิ่ม4อันเดอร์นะครับสกอร์รวม3อันเดอร์อันดับที่57ร่วมแล้วก็โปรไมการพนิษฐ์นันเมืองคำสกุลนะครับก็แข่งรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับวันสุดท้ายตีเกินไป1ตี1อันเดอร์สกอร์รวมก็เป็น4โอเวอร์4โอเวอร์พาร์นะครับอันดับที่69ร่วมนะครับสาวๆในเมืองไทยก็เป็นโปรกอล์ฟกันหลายคนเลยมี10คนรายการนี้สาวไทยลงแข่ง10คนก็ผลงานดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวนี้เด็กๆน้องๆใช่รุ่นเล็กๆผู้หญิงมาเล่นกอล์ฟกันเยอะใช่ๆแล้วมันจะโอ้โหเนี่ยพ่อแม่ดูลูกๆดูอยู่แบบนี้โอ้โหลูกๆแบบอยากดีกอล์ฟแล้วเราก็จะพัฒนาเรื่อยๆนะน้องเมย์น้องแพตตี้เล่นอย่างนี้เนี่ยเขาว่ากันว่ารายการในโอลิมปิกเนี่ยเราก็มีลุ้นนะถ้าเมย์กับแพตตี้ไปเนี่ยโอลิมปิกเรามีสิทธิ์เก็บเหรียญได้เลยก็ลุ้นกันต่อนะครับค่ะส่วนรายการนี้ก็จบไปมันลุ้นกันต่อในปีหน้านะครับ